m มโอเทอเมโอ o m อเมโอเมโอเทเอผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ายี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้เป็น FM1 Meote, m น o ะครับเมโอเทเมโอีเนะครับ,บ FM1 นะครับเป็นอลูมิเนียมเวอร์ชันนะครับเป็นรุ่นอลูมิเนียมซึ่งก่อนหน้านี้ผมในช่องผมผมได้รีวิวตัวที่เป็นคอปเปอร์เวอร์ชันตรงนี้จะเป็นบอร์ดทองแดงนะครับทั้งหมดเลยน้ำหนักเยอะอยู่นะครับส่วนตัวเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนี่แหละนะครับรีวิวไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเวอร์ชันแล้วก็จะมีแวร์เรียนนะครับเดี๋ยวเป็นแสงที่มีความต่างกันของออตัวบอร์ดด้านในด้วยนะครับเรามาดูกันเลยกล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแข็งสีดำอย่างเงี้ยนะครับมีรูปไฟฉายด้านหน้าซึ่งเป็นตัวสีนน้ําาตละครับ มีเวอร์ชันสีดำเวอร์ชันสีน้ำตาลและเวอร์ชันตัวสีฟ้าด้วยหลังกล่องนะครจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเป็น LED สีอะไรนะครับและบอดี้สีอะไรซึ่งตัวด้านขวามือผมเป็น Black Blue นะครับก็คือเป็นตัวสีดำคอสีฟ้าตัวนี้เป็น Black Green นะครับดำคอเขียวตัวนี้เป็นแสง 5000K นะครับส่วนตัวนี้เป็น 4000K นะครับตัว 5000K เนี่ยจะเป็นซัมซังนะครับ 351D นะครับซัมซัง 5000K ส่วน SST 20นะครับก็จะเป็น 4000K เรามาดูกันเลยนะครับ เปิดมาข้างในทั้ง2ตัวนี้มีอุปกรณ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดให้ดูแค่ตัวเดียวนะครับให้ให้ดูแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคดูตัวนี้แล้วกันในกล่องจะมีตัวอุปกรณ์มาให้นะครับทั้งทั้งทั้งสองตัวในนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีส p ป r e อริงส์นะครับให้มา2เส้นนะครับสแป๊คอริงมีชีสนะครับหรือว่าซองไฟฉายซึ่งด้านหลังเป็นพลาสติก ฝาเวลโครแล้วก็ด้านล่างทะลุไหมไม่ทะลุนะครับก็จะเป็นซองแบบขนาดที่พอดีกับตัวไฟฉายเลยแล้วก็จะมี Manual นะครับยูเซอร์แมนเป็นภาษาจีนนะครับ and English and Chinese and a other language I think Chinese I'm not a Chinese so I can read English a bit of English but no Chinese โอเคครับก็เอาตัวอุปกรณ์ออกมาเลยนะครับซองนะครับก็ทำออกมาได้พอดีนะใส่เบสเซลดาวได้นะครับแบบนี้นะครับเบสเซอัพไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะหัวมันโตนะครับโอเคออกมาดูกันเลยนะครับปัญหาคือผมไม่ค่อยมีโตวางนี่แหละนะปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับนะสักครู่นะครับ โอเคนะครับเมโอเต้เมโอตี้นะครับก็เป็นไฟฉายที่น่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แหละนะครับก็ไม่ทราบว่าใคราไหนทำนะครับแต่ดูงานแล้วเหมือนกับ Astro Lux หรือ Made m a ดมิ i โ g o หรือเหมือนพวก Lumicho n Firefly อะไรอย่เงี้ยนะเป็นเกรดประมาณนั้นแหละนะครับคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะราคาตัวนี้อยู่ที่1,650-1,700อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ช่วงที่ จะสั่งซื้อมานะครับซึ่งผมก็สั่งซื้อไปประมาณเดือนที่แล้วนะครับของได้เดือนนี้ก็มีความล่าช้าตรงที่ติดการขนส่งจากประเทศต่างประเทศต่างประเทศนะครับซึ่งประเทศจีนอะไรเงี้ยมีโควิด19นะครับก็ประมาณนั้นแหละมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันก็เป็นปกติของช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้นะครับ โครงสร้างของไฟฉายทั้ง2ตัวเลยก็ผลิตด้วย um อลูมิเนียมอาลอยนะครับอะโนดไดส์สีดำนะครับจะมีเวอร์ชันคอ p เปอร์เนี่ยจะเป็นอโนดไดส์สีฟ้านะครับฟ้าแบบนี้เลยมั้งหรือว่าฟ้าน้อยกว่านี้แล้วก็มีเวอร์ชันคอปเปอร์เวอร์ชันเป็นสีสีแซนสีแทนสีโกล์แชมเปญอะไรก็จะเรียกว่าอะไรก็ตามครับซึ่งตัวเนี้ยจะราคาสูงกว่านะครับแล้วก็หัวเนี่ยจะหนักกว่าเพราะตรงนี้เป็นทองแดงนะเป็น,นคอปเปอร์นะแต่นี้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมี uh, น้ําหนักที่น้อยกว่าด้วยนะครับ ส่วนของหัวเบเซลนะครับรุ่นนี้ก็ทําเป็นลักษณะเหมือนกันกับรุ่นคอปเปอร์เลยไม่มีอะไรต่างนะครับต่างแค่สีเท่านั้นนะครับกับ LED ที่เลือกมานะครับแล้วก็มีทํำคล้ายๆสไตรเบเซลนิดๆน,น,นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านในเ,นเราจะเห็นว่าหลอดด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้าจริงๆมันไม่ใช่หลอดนะครับมันเป็นแค่ เงาสะท้อนหรือว่าเป็นแสงสะท้อนของบอร์ดด้านในนะครับซึ่งฐานบอร์ดด้านในตรงนี้จะเป็นตามสีที่เราใช้เลยนะครับถ้ามันเป็นบอร์ดสีเขียวนะครับข้างในก็เป็นเขียวบอร์ดสีน้ำเงินข้างในก็เป็นน้ําเงินนะครับส่วนบอร์ดสีทองแดงนะครับเนี่ยทองแดงด้านในก็เป็นสีทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดนี้นะครับมันก็มีผลกับแสงที่ออกมาเหมือนกันนะครับแสงมันจะออกแบบติดสีนั้นนิดนึงแต่ว่าจางมากแทบจะดูไม่ออกถ้าเกิดไม่สังเกตหรือว่าไม่มีความชํานาญนะครับก็จะแยกไม่ออก ตรงนี้ก็คือแล้วแต่ใครชอบเลยว่าจะได้บอร์ดสีอะไรนะไม่รู้บอร์ดสีแดงมีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับส่วนเซกชันตรงนี้นะครับก็ทําตัวอลูมิเนียมนะครับไม่เหมือนตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นทองแดงนะครับเป็นคอปเปอร์ระบายความร้อนดีกว่าน้ําหนักมากกว่านะครับเพราะว่าทองแดงมันแน่นกว่าถัดมาอีกนะครับบริเวณคอไฟฉายก็มีการทําสัญลักษณ์เป็นร่องบากไว้ซึ่งเป็นดีไซน์นะครับไม่ได้ระบายความร้อนอะไรหรอกมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับเรื่องการระบายความร้อนนะครับ Heat dissipation is here not here over here in the green section and blue section here โอเคถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นตัวบอดี้ซึ่งออกแบบมาเป็นลักษณะนอร์ริงเป็นเส้นขวางตามยาเป็นร่องนะครับค่อนข้างที่จะลึกเลยไม่ได้ใช้นอร์ริงเป็นลักษณะเหมือนกับไฟฉายยี่ห้ออื่นๆที่เราเห็นเป็นไดมอนด์เป็นอะไรเงี้ยเขาเป็นดีไซน์ที่ก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีรพตคลิปขนาดใหญ่มากเป็นสเตลเลสสตีลนะครับมีการยิงเลเซอร แกะลงไปเขียนว่า M E O T A e นะครับ I'm not sure it's read for m a O T e or m a O T or May O T, T. I'm not really sure นะครับผมไม่แน่ใจ If somebody If somebody knows just tell me in the comments Thank you we w i l l be very very thankful Alright แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ F M 1นะครับมีรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับออกแบบมาให้ตัวคลิปดูไม่ตันแล้วก็ เอาไว้ร้อยสายคล้องมือนะครับหรือว่าสายล่ามนั่นเองแล้วก็จะถูกยึดไว้ด้วยสกรู2ตัวนะครับบริเวณท้ายซึ่งค่อนข้างนนหนาหนาแล้วก็สามารถจะเอาออกได้นะครับเพียงแต่ในแพ็คไม่มีอุปกรณ์ขันมาให้จําเป็นต้องหาอะไรแบบนี้นะครับมาขันออกนะครับอันนี้ของโอไลท์นะครับผมมีเยอะมากเลยเพราะซื้อไฟฉายโอไลท์เยอะนะครับรุ่นที่มีพวกคีย์ขันแบบเป็นเวฟออนไลท์มันจะมีประมาณนี้อยู่นะครับฝาท้ายก็เป็นแบบ ฝา f l u s เรียบๆนะครับมีสวิชเป็นโลหะนะครับซึ่งโลหะนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับยิงเลเซอร์มาเป็นโลโก้นะครับเหมือนเป็นปีกนะครับแล้วก็เขียน M O T E นะครับ M O M O T E M O T E M O T E อะไรไม่รู้นะครับตรงนี้เล็กๆเราจะเห็นนะครับว่ามันจะเขียนว่า Free Me นะครับ Free Me นะครับ Free Me ประมาณนี้นะครับ ตัวสวิตชเองเนี่ยก็จะอยู่ในร่องนะครับซึ่งร่องนี้ก็จะออกแบบมาเป็นขอป้องกันสวิตช์โดยอัตโนมัติสามารถวางสแตนได้นะครับสวิตช์ไม่มีผลกับการวางยืนแล้วก็ anti rolling ก็ทําได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันดักอยู่ไม่ให้มันกลิ้งนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีคราวนี้เรามาดูข้างในกันบ้างน,นะครับ let's take a look on the inside shall we เปิดมานะครับมี load, สปริงโหลด2ชั้นนะครับขนาดใหญ่เลย แล้วก็จะมีท่อนะครับ2ชั้นตรงนี้เป็นเปลือยเนื้ออลูมิเนียมมีโอริงนะครับแล้วก็หัวนะครับจริงๆคือเขาไม่แนะนําให้ถอดหรอกแต่ว่าผมก็จะถอดให้ดูนะเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆเห็นกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับอ่าเวลาผมถอดออกมาปุ๊บจะเห็นว่าข้างในจะมีเพลทนะครับเป็นไม่มีสปริงนะอยู่ด้านในแล้วก็หัวที่เห็นจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นอลูมิเนียมสีฟ้าแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นท่อ2ชั้นนะครับเป็นท่อรับ เวลาเปลี่ยนแบตเนี่ยให้เปลี่ยนทางท้ายนะจะเปลี่ยนทางหัวแล้วก็ท่อนี้ก็จะเป็นท่ออีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท่ออลูมีหน้ามีโอริงมาแล้วด้วยนะครับตรงนี้ออกแบบมาเพื่อส่งกระแสไฟนะครับถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทราบกันว่าทําไมนะครับขันกลับเข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้ถอดไม่ได้นะครับผมใช้แบตเตอรี่นะครับอ่านี่เป็นแมนเกอร์นะครับแบตเตอรี่แมนเกอร์สามจุดหกวัหัวนูนนะครับมีวงจรก็ลองใช้งานดูใส่ได้ใช้ได้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตหัวแบนก็ได้หัวนมก็ได้แล้วอันนี้ก็คือท่อค่อนข้างที่จะออกแบบมารับกับแบตเตอรี่ที่ยาวหน่อยได้นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นเขียวคราวนี้ user interface หรือ UI นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูแสงก่อนนะครับแสงตัวสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็น 4000k นะครับส่วนตัวนี้นะครับสีเขียวเนี่ยผมสั่งมาเป็น 5000k นะครับจะเห็นได้ว่าในวโอเนี่ยแสงจะมีความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับปิดไฟให้ดู นะครับขวามือนี่คือ4,000อ่าซ้ายมือ4,500ัันอย่างนี้ดีกว่าสี See? on the on the left hand is 4 0 0 0 k light it's a bit warm light on the right it's 5 0 0 0 k it's a bit yellowish more natural white นะครับ สีส้มนี้นะครับออกส้มๆเนี่ยสีพันเคนะคออกอุ่นๆในวอร์มไลท์ตัวนี้เป็นสีอมเหลืองนะครับเป็นเนเชอรลไวท์นะครับก็จะมีคุณไม,มีอุณหภูมิสีที่อุ่นน้อยกว่านะจะออกเหลืองๆตัวนี้จะออกส้มๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้แหละจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีความต่างกันแล้วก็แสงก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับตัวที่เป็น4ีพันเคนะครับตัวนี้เป็น SST-20 นะครับ รูมิเนซิเซนตี้จะมีบอดบอดดำดตรงกลางมองไม่ค่อยเห็นหรอกในวิดีโอเดี๋ยวผมจะลองเบาๆนะครับจะเห็นแล้วนะมีบอดบอดตรงกลางแต่ตัวที่เป็นซัมซุงนะครับซัมซุงนะไม่มีบอดบอดนะครับจะเป็นระยะใกล้กลางๆจะมีบอดเห็นไหมเห็นชัดเลยเนาะนะครับแต่อีกตัวที่เป็นในเชวาสจะไม่มีนี่เป็นลักษณะของ LED กับออปติกที่มันออกมานะครับมันเป็นปกติของมันแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องไปซีเรียสแต่ถ้าใช้ระยะห่างๆมากๆก็จะหายไปนะครับไม่มี นะครับสำหรับแสงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แสงแรงสุดก็จะเห็นได้ชัดว่าสีไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวซ้ายมือที่เป็น S S T 2 0นะครับ4 0 0 0 k นเนี่ยจะเป็นสีออกส้มๆแดงๆแล้วมีบอดๆตรงกลางนะครับส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นสีออกอมเหลืองไม่มีบอดตรงกลางนะครับร้อนร้อนมากเลยอุ้ยเปิดแป๊บเดียวนะครับเพราะมันแรงมากนะครับความสว่างเนี่ยเห็นเขาเคลมว่าประมาณ3,00 0 4 0 0 0ลูเมนเลยนะครับเพราะว่า L E D อ่ะเป็น L E D 4ีอันเลยนะครับสี่ดวงเลยนะครับ อยู่ด้วยกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดู user interface หรือ UI จริงๆ UI เนี่ยผมไม่อยากลงลึกหรอกเพราะไปดูในตัวนี้ก็ได้นะผมอธิบายไว้ละเอียดมากแล้วนะแต่ไม่เป็นไรไหนๆรีวิวแล้วนะครับก็มามาดูกันนะครับการเปิดปิดใช้งานก็คือค,อคลิกเปิดคลิกปิดนะครับคลิก on off นะครับเปิด ultra low หรือว่า moon light นะครับกด hold switch from off นะ from the beginning when the light is lit you just release the button take a look Click on off in the memory mode. Memorize. So click and hold the switch for a while, for a little bit longer and release it when the light is on, right? and uh, when I this is a light 0.5 or 1 lumen. Tap switch again to back on the memorize right? mode. Same. Tap and hold switch to enter ultra low mode from the beginning and release the button. it's Krab, click switch again to back to the memorize mode. Kanye nah song click now from off. Two clicks from off krab, enter maximum output. Or from on double click or double tap to enter maximum output. Same. 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 Same action. Three clicks. One through three. It should blink like this. to indicate battery level or heat sensor or something else I'm not really sure ก uh, ็เป็นการบอกถึงแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเช็คอุณหภูมิอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใช้อะไรหมดนี้ไม่รู้มันใส่มาทำอะไรนะครับไม่เข้าใจ four clicks four clicks to lock on lock out or unlock just try four clicks from off one t h r o u g h three four Now blink Blinking, the lights will blinking, and when you tap the tail switch it will not do anything on the light. Not do anything, nothing happen. Just four click again to unlock the light. One through three, four, it will blinks and back on. The light will function. Five clicks to tactical momentary on. Five clicks from off. One two three four f i v i t h blink นะครับห้าคลิกแท็บสวิชนะครับกดสวิตช์ค้างไว้นานเท่าไหร่นะครับปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับนะครับ Just one single o u t p u t just momentary on the light will on as long as you hold the the tail switch and it's a it, all, it will go out when you release it when you let it go like this just one outputs only same just same one two three four five on maximum outputs I think or high outputs than normal just only one the way to a c c e s s t this mode you just take the battery out or disconnect it คือการที่จะยกเลิกโหมดนี้นะครับก็คือต้องเอาแบตเตอรี่ออกหรือว่าถอดนะครับถอดฝาออกเลยนะครับ โหมดนี้ก็จะถูกยกเลิกไปนะครับมันก็จะไม่มีโหมดนี้แล้วนะครับหมายถึงว่ามันจะกลับมาเป็นไฟฉายธรรมดาแล้วนะครับเปิดติดแล้วเปิดติดปล่อยดับเหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับ same take the b a t t e r i e s out or disconnected to cancel momentary on mode เอาแบตเตอรี่ออก take the battery out or take out the tail cap like so ลองพูดอังกฤษมั่งไทยมั่งเหนื่อยชิปเป๋ง เพราะว่าฝรั่งมันบ่นอยู่นะครับว่าเนี่ยทำไมไม่พูดอังกฤษวะอ้าวเฮียก็ไม่ใช่ภาษาแม่กูนี่วาไม่ใช่ภาษาพ่อกูด้วยพ่อกูเป็นคนจีนแม่กูเป็นคนญี่ปุ่นเว้ยกูอยู่ในไทยเว้ยเออแม่งก็มึงก็ไปหาคนอื่นดูดีวะแยะไปกูรีวิวให้คนไทยดูเว้ยเออแต่กูตอบเป็นอังกฤษได้เว้ยเพราะกูอ่านอังกฤษออกแค่นั้นแหละเออคราวนี้6คลิกนะครับ6 clicks นะครับก็จะเป็นการ เปิดปิดมัคก์โหมดนะครับมัคก์โหมด on off in 6 clicks from off มัคก์โหมดจะเป็นการแสดงให้เราเห็นนะครับว่าแสงจะมีความสว่างจํากัดนะครับคือมันเป็นการจํากัดการใช้งานของผู้ใช้บางกลุ่มนะหรือบางคนที่ไม่สามารถจะใช้งานไฟฉายที่มีความซับซ้อนในการเปิดโหมดต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นโหมดนี้จะเป็นการจํากัดเทอร์โบนะครับสโตร์ไม่มีนะครับตัดออกเลยนะครับแล้วก็เป็นออคซิเลอรี่ไฟทั้งหลายก็จะตัดออกด้วยนะครับเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวมัคก์โหมดเป็นสีน้ําเงินและตัวสีเขียวเป็นโหมดธรรมดานะครับลองเทียบกันดูว่าเป็นยังไงนะครับมัคก์โหมดนะครับ Six clicks from off to enter makomode or exit macamore. Just try. Ning song sam si ha ho na oh sorry. One through three four five six What? Ning song sam si hai ho It's not I like why Ning Song Samsi ha ho What, what? it should be here okay my bad ah uh, three clicks from off check the battery's level three clicks from on change the brightness method just look take a look one through three what? No, 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 no. One, two, three. ผมว่าผิดปกติแล้วแหละไฟมันน่าจะร้อนไปอ่ะเพอร,รีวิวนะครับ1 2ึสามันไม่เป็นแบบนี้ปกติมันต้องมันได้นะแต่ว่านี่มันไม่ได้นะครับไม่รู้ทำไมนะครับหรือว่ารุ่นรุ่นคอปเปอร์มันไม่มีวะนะครับไม่แน่ใจไว้นะครับส t ตร์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีมัง้งนะครับ Previous mode set นะครับ Auxiliary 7 click Advanced operation Auto step down นะครับ Memory Moon level น่าจะไม่มีแหละนะครับเหมือนไม่ใช่รุ่นโปรหรือไงไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองดูนะมีมารก็หมดไหมหนึ่งสองสาห้าหกเอากดแล้วมันติดเลยไว้งง ไม่มีนะครับน่าจะไม่มีแหละน่าจะมีแค่ห้าคลิกนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมค่อยเพิ่มในคอมเมนต์แล้วกันเจ็ดคลิกอะไรก็เปิดบิดไฟด้านหน้าไม่ได้แต่ตัวนี้มันมีนะมันมีนะครับลองดูนะลิกนะครับนะลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีนะมันบลิงนะ six clicks in this version it has m a g i mode six clicks e v e n clicks นะมีแล้วมาร์กก็ห์มดจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราแทบสวิตช์ไฟจะติดขึ้นมาแล้วก็บาก่อนแล้วแรงนะครับลองดู เห็นไหมครับมันจะเบาก่อนแล้วแรงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไม่มีมัคกโหมดนะครับนะครับมันจะแรงเลยเปิดปุ๊บแรงเลยนะครับไม่มีการเบาแล้วแรงแล้วในมัคกโหมดเนี่ยไฟออกซิลอร,รี่ด้านหน้าแล้วก็เทอร์โบสโตรกอะไรจะไม่มีนะครับปิดไปเลยอ่ะคราวนี้เรามาลองมาดูโหมดพิเศษสตรบบ้างันะบลองดูเนาะได้ไหมสตรกนะครับแทปแทป then hold on the third time แทปแทป h o l d on the third time to enter stroke mode tap tap Hold เอ้าไม่มีด้วยหรอ no it's nothing happen why it's it's don't have it's don't have any special mode ไม่รู้ทำไมเกิดอะไรขึ้นมีไม่ว่าในนี้ผมต้องไปกดอะไรสักอย่างแน่เลยอะ่ะนะครับ double click for t a b l e then double click again นะครับอ๋อ oh. and double click again no nothing nothing it just nothing happened it just enter the max output and then nothing it just disappears oh what happened it's not the same just like this and double click again Double Click Again nothing it's not the same thing it's looked the same but not really the same what ก like ็ประมาณนี้แหละนะครับก um, ีเกตจะแนะนำอะไรเยอะแล้วก็ไปดูเอาเองแล้วกันว่าอยากได้แบบไหนนะอันนี้จะมีไฟอ็อกซิเลี่ด้วยนะครับแต่นี้ผมปิดอยู่นะครับ seven clicks from this version on off o x e r a l y mode 1,2,3,4,5,6,7 m a y b e nothing here you can see it's red right. 1 and you can hold until it's changed which color do you need you just release the button it will cycle through seven colors LEDs and auxiliary really. and then when you it's playing you just release it it's green, yellow green, right? Seven clicks and hold 1 through three, four, five, six, seven. No. 1 through three, four, five, six, seven, and release really it. 1 2 3 four, five, six, seven. Yellow. No. 1 2 3 four, five, six, seven. The color will change. Like so, it will change time to time, and when you press the button, it will light in the normal condition. And when the light is off, it's depend on the what mode, what color did you chosen. Alright, but this models cannot cannot do anything, not the same. This one is better, I think. If someone like the colorful flashlight. โอเค this is not โอเคก็ประมาณนี้แหละจบแค่นี้นะครับขี้เกียจจะรีวิวอะไรให้มันยาวแล้วเพราะมันกดไม่ได้นะครับมักก็โมดเปิดปิดไม่ได้นะสตรบโโมดไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีไฟอย่างนี้นะครับงงมากอะไรวะนะครับขอบคุณมากนะครับขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเฮบิร r ดนเอา